กติก็เห็นแต่มาดหล่อสายสุดกันเองกับเองของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่มีให้กับนักข่าวแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้พ่อหนุ่มแบร์รี่จะให้ความเป็นกันเองมากขนาดกล้าพูดเรื่องผายลมต่อหน้าพี่ๆแบบนี้อะค่ะปวดตนขึ้นมาในเรื่องยาปวดตนขึ้นมาในเรื่องยาอุ้ยน่ากลัวมากๆธนเดชเกิดตดขึ้นมาจริงๆบรรดานักข่าวคงไม่หนีไปไหนพร้อมยอมตายในสายลมที่ข่มคอละค่ะ